ดีลำน้ำขึ้นมาเปิดไปหน้า167ค่ะหน้า167คุณครูให้เวลา5นาทีคุณครูให้เวลา5นาทีนักเรียนอ่านสำรวจบทเรียนเรื่องสมุดมิตรภาพและตั้งคำถามตอบคำถามคุณครูก็มีคำถามนักเรียนตอบคำถามของคุณครูและนักเรียนก็ตั้งคำถามถามเพื่อนด้วย5นาทีนะคะอ่านให้จบคำว่าสำรวจคือการอ่านแบบผ่านๆสำรวจให้ได้ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรและมันเป็นอย่างไรนะคะหน้า167
ีก2นาทีใครอ่านจบแล้วปิดสมุดเลยค่ะถือใส่ใต้โต๊ะค่ะทุกคนเลยนะคะทุกคนต้นทางปลายทางนักเรียนเก็บใส่ใต้โต๊ะดูซิว่านักเรียนอ่านสำรวจเนี่ยจบไหมคุณครูก็อ่านพร้อมนักเรียนนะจบคุณครูจบไปตั้งนานแล้วการอ่านแบบสำรวจคือต้องอ่านทุกตัวอักษรไหมคะต้องอ่านทุกตัวอักษรไหมไม่ต้องแค่สำรวจบทเรียนคร่าวๆว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรตัวละครในเรื่องนะมีใครบ้างแล้วเขาทำอะไรกันแล้วผลมันเป็นอย่างไรนะคะอ่ะเอาละตอบคำถามดูคำถามในสไลด์นะคะหลังจากที่อ่านเรื่องนี้แล้วตอบคำถามกันถามนักเรียนว่าบุคคลที่กล่าวถึงในเรื่องนี้มีใครบ้างชาลีผมแกะนี่เขามีบทบาทอะไรไหมหรือว่าเขาแค่พูดถึงนิดหน่อยพูดถึงนิดหน่อยพูดถึงนิดหน่อยแต่ที่มีบทบาททั้งหมดมีกี่ตัวนะ5ตัวตัวเอกของเรื่องคือใครตัวเอกของเรื่องเลยเนี่ยคือใครชาลีสิเริ่มเถียงกันแล้วระหว่างชาลีกับมะปรางเรื่องที่อ่านอ่ะถามใหม่เรื่องที่อ่านเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของใครมะปรางก็ทำอะไรอ่ะเขาทำสมุดมิตรภาพใช่ไหมทำไมเขาไม่ใช้คำว่า friendship อ่ะทำไมคะเพราะว่ามะปรางเนี่ยเขาเป็นคนที่รักความเป็นไทยเขาบอกว่าเขาไม่อยากใช้คำว่าสมุดมิตรภาพเพราะว่าคำไทยเนี่ยเขาไม่อยากใช้คำว่า friendshipเพราะคุณครูจันฉายเนี่ยบอกว่าภาษาไทยนี่ทำไมคะมันมีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมเป็นไทยเราก็ต้องใช้ภาษาไทยใช่ไหมคะมะปรางเขาก็เลยเลือกใช้คำว่าสมุดมิตรภาพนะคะคำถามที่1ผ่านไปคำถามที่2บุคคลที่กล่าวถึงเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรที่นักเรียนบอก5คนเมื่อสักครู่เนี้ยเขามีความสัมพันธ์กันอย่างไรเป็นเพื่อนกันเรียนมาตั้งแต่ชั้นไหนไม่รู้เหมือนกันว่าเรียนตั้งแต่ชั้นไหนอาจจะเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งมาถึงชั้นป.6นะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นเพื่อนกันคำถามต่อไปถามว่าเหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นที่ใดที่ไหนคะที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนของเด็กๆคำถามต่อไปบุคคลในเรื่องกระทำสิ่งใดบ้างฮะเริ่มตั้งแต่เจ้าของสมุดมิตรภาพเลยคือใครมะปรางมะปรางเขาทำอะไรทำสมุดเขาทำสมุดมิตรภาพสมุดของเขาเองใช่ไหมคะแล้วเขาทำไงพอแล้วเขาเขียนสมุดของเขาเสร็จแล้วสมุดเล่มนั้นเข้าทำไมต่อให้ใครเขียนให้เพื่อนของเขาได้เขียนนะคะให้เพื่อนๆของเขาได้เขียน
อ้าวคำถามสุดท้ายเพราะเหตุใดบุคคลเหล่านี้จึงปฏิบัติเช่นในเรื่องบุคคลเหล่านี้ก็คือเด็ก5คนเนี่ยทำไมเขาจึงเขียนสมุดมิตรภาพกันขึ้นมาเพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะใกล้ถึงเวลาที่เด็กๆกลุ่มนี้จะต้องจากกันไปใช่ไหมเขาจะต้องจากกันไปเขาก็เลยอยากจะบันทึกสิ่งดีๆไว้ให้กับเพื่อนของเขาคือมะปรางมะปรางให้ใครเขียนบ้างใครเขียนคนแรกตัวเขาเองใช่ไหมตัวเขาเองเขาเขียนอะไรเกี่ยวกับตัวเขาเป็นบทร้อยกองนะอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาให้เพื่อนคนไหนเขียนต่อสลายเขียนอะไรถึงเพื่อนสลายเขียนอะไรถึงเพื่อนสลายวาดรูปอะไรคะวาดรูปมะปรางแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยใช่ไหมแล้วก็เขียนอะไรนะเขียนข้อความสั้นๆให้เพื่อนด้วยแล้วต่อไปในเมฆเขียนอะไรเขียนข้อความฝันเมฆก็เขียนถึงความรู้สึกที่เขามีกับมะปรางแล้วก็ทำไมคะความฝันของตัวเองในเมฆเขาอยากเป็นอะไรนะธุรกิจทำความฟาร์มอะไรฟาร์มเลี้ยงพ่อแมวพ่อแมวเพราะว่าเขาชอบแมวใช่ไหมต่อไปมิ่งฝันเขียนอะไรให้เพื่อนเป็นก่อนบทอะไรคะเป็นมนุษย์ได้เป็นมนุษย์หรือเป็นคนมิ่งฝันเนี่ยเขาบอกว่าเขาเดินทางไปที่วัดสวนโมกของท่านพระพุทธธาตุภิกขุจังหวัดสุราธานีเดินทางไปสวนโมกแล้วก็ไปเจอบทร้อยกองบทเนี้ยเขาชอบมากเขาก็เลยนำมาเขียนลงไปในสมุดของมะปรางนะคะคนสุดท้ายที่เขียนถึงมะปรางคือชาลีก็เขียนถึงความรู้สึกของเขาที่มีต่อมะปรางนะคะแล้วบทสุดท้ายเขาก็ใส่อะไรลงไปด้วยก็เป็นบทผู้ชนะนะแล้วก็ลงท้ายด้วยชาลีนะคะอันนี้คือสมุดดีๆที่เพื่อนเขาเขียนถึงกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจากในหนังสือเรียนนะคะสมุดมิตรภาพสมุดมิตรภาพเล่มนี้เป็นของใครของใครของมะปรางทำด้วยกระดาษสาทำด้วยกระดาษสานะคะแล้วก็เขาใช้อะไรเย็บได้สีขาวๆเนี่ยเย็บนะคะเขาทำเองใช่ไหมใช่เขาไปซื้อกระดาษสามาทำเป็นแผ่นตัดเป็นเล่มแล้วก็ใช้ได้เย็บดูนะอันนี้คือหน้าปกถามว่าสมุดแบบนี้คุณครูให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะถามว่าสมุดแบบนี้มันน่าเก็บไหมลองดูนะ